สวัสดีครับพอดีได้รับคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องมือ3ตัวนะครับก็คือตัวClone Stamp Tool นะครับแล้วก็มีตัว Spot Healing Brush Tool กับ Healing Brush Tool เฉยๆซึ่งก็ตอนผมใช้ใหม่ๆเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้3ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าเครื่องมือ3ตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้กับการลบรอยตำหนิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเป็นสิวบนใบหน้าผู้คนหรือว่าอาจจะเป็นรอยด่างสมมติในท้องฟ้าหรือว่าเราถ่ายรูปกำแพงบ้านมาแล้วมันมีรอยแตกอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนี่ยแหละว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ใช้ยังไงสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ง่ายที่สุดก็เลยดีกว่านะครับซึ่งก็คือตัว Clone Stamp Tool ตัวนี้นะครับหรือจะกดช็อตคัท S ก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยก็ชื่อมก็บ่อยแล้วคือ Stamp นะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆ Copy ภาพจากส่วนหนึ่งไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอย่างสมมติผมอยากจะ Copy ตรงแถวบริเวณตัว S ตรงเนี้ยผมก็กด Alternate นะครับค้างไว้หรือว่ากด Option ถ้าเป็น Mac นะครับแล้วก็คลิกซ้ายไปทีหนึ่งปึ๊บเราก็บอกคอมแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะ copy ตรงแถวๆตัว S ตรงเนี้ยไปไว้ที่อื่นนะครับแล้วเราก็ลากเมาส์ของเราไปตรงไหนก็ได้สมมติมาตรงนี้เราก็กด left click ไปนะครับแล้วก็เริ่มระบายนะครับมันก็จะ copy ทุกอย่างบริเวณเนี้ยมาอยู่ตรงนี้นะครับหรือเราจะ copy แถวดาวก็ได้กด alternate click ที่1ปล่อยแล้วก็มาคลิกซ้ายแล้วก็มาวาดตรงนี้นะครับซึ่งไอ้เครื่องมือ Clone Stamp Tool เนี่ยหลายๆครั้งบางทีเราก็อาจจะใช้ไปลบรอยตำหนิต่างๆก็ได้นะครับอย่างสมมติผมอันดูอันนี้ไปก่อนนะครับจะสังเกตว่าบนท้องฟ้าตอนนี้มันจะมีเหมือนรอยด่างตรงนี้นิดนึงใช่ไหมครับทีนี้ผมอาจจะบอกเดี๋ยวเอาสีฟ้าตรงแถวเนี้ยมาลบรอยสินะครับผมก็ alternate click สีฟ้าแถวๆนี้แล้วก็มาระบายทับตรงนี้ไปแต่ทีนี้เราอาจจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าบริเวณขอบเนี่ยมันไม่เนียนสักเท่าไหร่นะครับเพราะสมมติเราต่อให้เรา copy สีฟ้าตรงนี้มาเนี่ยซึ่งเวลามองบางทีเผลอๆมันอาจจะแบบสีฟ้าตรงนี้กับตรงนี้มันก็คล้ายๆกันนะครับแต่พอดีพอเรา copy มาแล้วมาไว้ข้างๆจริงๆเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าบริเวณสีฟ้าเรา copy มาเนี่ยสีมันจะเข้มกว่านิดนึงนะครับมันก็จะขึ้นเป็นขอบแบบนี้วิธีนึงที่อาจจะแก้ไขได้นะครับหรือว่าช่วยให้มันดูดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมอันดูอันนี้ไปก่อนนะครับก็คือว่าเวลาเราใช้ Clone Stamp Tool เนี่ยเราอาจจะ right click นะครับแล้วก็เลือกhardness มันได้นะครับคือความคมของบริเวณขอบนะครับก็คือเหมือนเวลาใช้พวก brush tool เลยนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันอันนึงเวลาใช้แปรงต่างๆนะครับซึ่งสมมุติเราลดความคมของขอบนะครับลด hardness เหลือ0แล้วเนี่ยเราก็มาเหมือนเดิมบอกว่าไอ้ copy สีฟ้าแถวนี้นะเราก็มาระบายใส่ตรงนี้ไปอุ้ยเดี๋ยวอันดูก่อนฮะสีฟ้าแถวนี้ดีกว่านะครับเราใส่ตรงนี้ไปก็สังเกตเห็นแล้วว่าขอบมันก็ดีขึ้นแล้วนะครับมันก็นะเฟดจางลงพอสมควรแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็ยังพอเห็นบริเวณความแตกต่างของสีนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอน Clone Stamp เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้ในสถานการณ์หลากหลายนะครับมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการลบรอยตำหนิโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะลองดูเครื่องมืออื่นที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานอย่างอื่นบ้างนะครับอย่างสมมติในภาพเนี้ยผมก็มีแบบไฟบางดวงมันก็ติดบางดวงก็ไม่ติดนะผมอาจจะบอกดวงเนี้ยอยากให้มันเปิดใช่ไหมครับผมก็อาจจะ copy ไฟดวงเนี้ยมาใส่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมก็ใช้เนี่ยแหละ Clone Stamp Tool เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับขนาดแป้งก่อนนะครับก็บอใบไม้ลอลิงนะครับลดขนาดเพิ่มขนาดแล้วก็ Alternate นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้บอกว่าจะ Copy ตรงนี้แล้วก็มาระบายใส่ตรงนี้ไปนะครับจากนี้ตอนนี้เมื่อกี้ปิดอยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นเปิดเรียบร้อยละเพราะฉะนั้น Clone Stamp Tool เนี่ยมันก็แค่ Copy ภาพของเราเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นทีนี้เรามาดูเครื่องมืออีก2ตัวมันดีกว่าที่มันเริ่มแบบมีความฉลาดของโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับนั่นก็คือตัวSpot Healing Brush Tool กับ Healing Brush Tool นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดู Spot Healing Brush Tool ก่อนละกันนะครับซึ่งเครื่องมือตัวเนี้ยเขาออกแบบมาไว้ลบรอยตำหนิโดยเฉพาะนะครับรอยตำหนิก็อย่างที่บอกเมื่อสิวบนหน้าคนหรือว่านะครับอย่างรอยด่างตรงเนี้ยนะครับรอยด่างในท้องฟ้าตรงเนี้ยซึ่งมันไม่น่าจะมีอยู่เนี่ยสมมุติพอเราระบายไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ระบายไปปุ๊บอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยมือนะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะรู้แล้วว่าโปรแกรมมันก็จะรู้แล้วว่าไอ้ตรงที่เราระบายไปเนี่ยคือรอยตำหนินะครับและซึ่งเราเนี่ยต้องการจะลบรอยตำหนิตรงเนี้ยทิ้งไปนะเพราะนั้นมันก็จะดูบริเวณรอบข้างเลยว่าไอ้พื้นผิวตรงเนี้ยมันประมาณสีฟ้าประมาณนี้นะนะครับมีพื้นมีความขรุขระหรืออะไรไหมนะครับแสงสว่างประมาณไหนแล้วพอมันคำนวณเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยมือปั๊บปึ๊บมันก็เอาสีฟ้าต่างๆเฉดที่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็แสงที่ถูกต้องแล้วก็พื้นผิวที่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาใส่ระบายเข้าไปแทนรอยตำหนิที่เราต้องการจะลบเมื่อกี้ซึ่งเจ้าตัว Spot Healing Brush Tool เนี่ยมันก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆในแต่ละเวอร์ชันของ Photoshop นะครับจนณตอนนี้มันถือว่าฉลาดมากๆเลยนะครับอย่างสมมติถ้าเรามาดูบริเวณรางตรงนี้แล้วกันนะครับจะสังเกตว่ารางตรงเนี้ยมันเหมือนมีรอยตำหนินะครับเปิดสีเหลืองแล้วก็สีดำนิดหนึ่งนะครับสมมุติเราอยากจะลบไอ้รอยตำหนินี้ออกไปให้มันเป็นสีฟ้าเหมือนบริเวณอื่นนะครับเดี๋ยวผมลองเอา Spot Healing Brush Tool มาวาดลงไปนะครับ
นะครับสังเกตว่าก่อนหลังเนี่ยมันเดาใจเราได้ฉลาดมากๆเลยมันจะสามารถคำนวณเลยว่าเอ้ยไอ้บริเวณที่เราระบายไปเนี่ยตรงเนี้ยมันมีขอบนะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราระบายสีไปตรงบริเวณสีเหลืองๆดำๆเนี่ยเราน่าจะแค่อยากจะลบรอยตำหนิเฉพาะบริเวณสีเหลืองๆเหลืองๆดำๆนะครับโดยที่ยังเก็บสีฟ้าเนี่ยเราก็ขอบตรงเนี้ยระหว่างตรงรางกับท้องฟ้าเนี่ยเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะเพราะนั้นมันก็สามารถโอเคมันก็วิ่งระบายขอบเนี่ยต่อมาใช่ไหมครับแล้วมันก็เอาสีฟ้าตรงเนี้ยมาลบตรงนี้ออกไปนะครับซึ่งถ้าเป็น Photoshop เวอร์ชันแบบ CS6 อะไรเงี้ยไอ้การแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถทำได้เลยนะครับสมมติถ้าเกิดเราเอา Spot Healing Brush Tool มาระบายตรงเนี้ยมาก่อนเนี่ยมันจะงงเลยมันจะแบบเอ้ยตรงนี้ก็เป็นสีฟ้าอ่อนฝั่งนี้ก็เป็นสีดำมืดนะครับมันก็จะแบบเอ้ยแล้วตรงนี้จะใส่สีอะไรไปดีมันก็จะแบบระบายออกมาเป็นสีแบบผสมกันระหว่างสีฟ้าอ่อนกับสีดำแบบเป็นเละๆเลยนะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีออปชันให้เพิ่มให้เรานิดนึงนะครับก็คือว่าจะสังเกตว่าเวลาเราใช้ตัว Spot Healing Brush Tool เนี่ยมันก็จะมีให้เลือก3แบบนะครับคือ Content Aware เนี่ยก็คือจะเป็นแบบหลักนะครับก็คือมันก็จะแบบคำนวณดูบริเวณภาพโดยรอบข้างแล้วก็ดูบริเวณที่เราระบายไปแล้วมันก็จะคำนวณว่าตรงไหนที่เราน่าจะอยากลบนะครับตรงไหนที่เราน่าจะอยากเก็บไว้หรือว่าสีอะไรที่เราอยากจะใส่ลงไปทีนี้ถ้า proximity match เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Photoshop เวอร์ชันเก่าๆมากขึ้นนะมันก็แค่จะดูบริเวณสีรอบข้างนะครับแล้วก็เอาสีรอบข้างเนี่ยมาระบายใส่เข้าไปตรงที่เราจะลบตำหนินะครับอย่างสมมติถ้าเกิดตรงเนี้ยมันมีตำหนิอยู่ใช่ไหมครับเราก็สมมติเราระบายไปนะครับผมลองระบายไปปุ๊บมันก็แค่ดูว่ารอบข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันมีสีส้มอ่อนตรงนี้มีสีดำอะไรประมาณนี้แล้วมันก็มาระบายรวมกันนะครับก็กลายเป็นแบบสีดำส้มตุ่นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยมันก็โอเคนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดเราต้องการลบรอยตำหนิตรงเนี้ยฝั่งนี้ก็เป็นสีส้มฝั่งนี้ก็เป็นสีส้มเราก็อยากลบตรงเนี้ยให้มันเป็นสีส้มเหมือนทั้งสองฝั่งนะครับก็ใช้ proximity match เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองดูอุ้ยนะครับอาจจะแปลงอาจจะใหญ่ไปนิดนึงปึ๊บก็ถือว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอาจจะต้องระบายหลายครั้งนิดนึงกว่ามันจะเริ่มนะครับเอาสีแซมเปิลสีที่ถูกต้องเนี่ยมาระบายทับไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเราจะลบอะไรแบบเนี้ยบางที content aware เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะซะเดียวนะครับสมมติถ้าเราไปใช้ content aware จะลบตรงเนี้ยบางทีมันก็จะไปคิดลึกเกินไปนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดเราสังเกตก่อนและหลังเนี่ยเวลาระบายตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเห็นเอ้ยตรงนี้มันมีลายสีม่วงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีลายสีม่วงบางทีมันก็อาจจะใส่สีม่วงเข้าไปโดยที่มันไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ proximity match เฉยๆเนี่ยเราก็บอกเอาสีส้มๆรอบข้างมาก็พอนะครับแล้วก็ใส่ระบายทับเข้าไปบางทีมันก็เหมาะสมกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราต้องการจะลบเดี๋ยวลองดูสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเรามาดูหอคอยตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็ใช้ spot healing brush เหมือน spot healing brush tool เหมือนเดิมนะครับใช้ content aware แล้วเดี๋ยวผมจะลองระบายตรงนี้ดูนะครับก็ระบายปึ๊บแล้วก็ปล่อยสังเกตเลยว่าอันนี้มันก็เดาใจอาจจะเดาใจเราถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับคือตรงเนี้ยผมอาจจะเมื่อกี้จริงๆในใจเนี่ยผมอาจจะอยากจะลบหอคอยนี้ออกไปก็ได้นะครับผมอาจจะแบบลบหอคอยตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นเหมือนท้องฟ้าไปนะครับคือลบหอคอยทิ้งไปทั้งอันเลยแต่นี้มันไปเดาใจผมว่ามันมองตรงเนี้ยมันมีหอคอยวิ่งลงมาอย่างนี้แล้วนะใช่ไหมมีลวดลายวิ่งลงมาแล้วก่อนหน้านี้อยู่ดีมันมีไอ้สองอันนี้ยื่นออกมามันก็ดันไปเดาใจผมว่าผมคงต้องการจะลบไอ้สองแท่งเนี้ยที่ยื่นออกมาเราก็ทำให้บริเวณเนี้ยเหมือนกับท่อนข้างบนนะครับให้มันยื่นยาวลงมานะครับซึ่งมันก็อาจจะเดาใจผมผิดนะครับซึ่งสมมติถ้าเกิดเราไปใช้โคลนสแตมป์อย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่าตรงที่ว่าเราก็สามารถบอกมันได้เลยว่าโอเคผมต้องการนะครับผมต้องการสีฟ้าตรงนี้นะครับออลเทอร์เนทคลิกแล้วก็มาระบายทับตรงนี้นะครับมันก็โคลนสแตมป์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เดาใจง่ายสุดแล้วเพราะว่าเราจริงๆไม่ต้องเดาเลยนะครับมันก็ตรงไปตรงมาเราต้องการก๊อปปี้ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ตรงนั้นมาใส่ตรงนู้นนะครับไม่ต้องแบบไปลุ้นอะไรนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดเราใช้ Spot Healing Brush Tool เนี่ยเราก็ต้องลุ้นนิดนึงว่าเอ้ยคอมมันจะเดาใจเราถูกไหมนะครับบางทีมันก็อาจจะได้ผลลัพธ์อะไรแปลกๆที่เราไม่ได้คาดไว้เหมือนกันทีนี้เรามาดูเครื่องมือตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับนั่นก็คือตัว Healing Brush Tool นะครับHealing Brush Tool นี้นะครับซึ่งตัว Healing Brush Tool เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการผสมผสานระหว่าง Clone Stamp กับ Spot Healing Brush Tool นั่นก็คืออย่างสมมติถ้าเราใช้ Clone Stamp Tool เนี่ยแล้วผม copy บริเวณตรงตาเนี้ยนะครับAlternate Click แล้วก็มาระบายตรงนี้มันก็จะ copy ตรงตาตรงนั้นน่ะมาตรงๆเลยนะครับมันก็ไม่ได้ไปคำนวณอะไรเพิ่มเติมแต่สมมติถ้าผมใช้ Healing Brush Tool เนี่ยการใช้ก็คล้ายๆกับ Clone Stamp เลยนะครับผมก็ต้อง Alternate มาคลิกบริเวณตรงตานี้ก่อนบอกว่าจะ copy ตรงนี้แล้วก็มาระบายตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นความแตกต่างเลยว่าถ้าเราใช้ Clone Stamp Tool เนี่ยเว
ลาที่มัน copy มาเนี่ยมันก็ copy มาตรงๆไม่ได้ไปคำนวณอะไรเพิ่มนะครับแต่สมมุติถ้าเราใช้ healing brush tool แล้ว copy บริเวณนี้มาเนี่ยมันก็จะพยายามดูบริเวณรอบข้างด้วยนะครับว่าเอ้ยบริเวณรอบข้างเนี้ยมันสีอะไรนะครับแล้วก็แสงสว่างประมาณไหนแล้วก็พื้นผิวเนี่ยมันประมาณไหนแล้วมันก็จะพยายามคำนวณเนี่ยแล้วก็ผสมประสานบริเวณที่เรา copy มาเนี่ยให้เข้าให้เบลนเข้าไปกับบริเวณรอบข้างที่เราจะระบายลงไปเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่มันจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตในบริเวณเนี้ยมันเห็นแล้วเอ้ยตรงนี้มันเป็นสีขาวๆค่อนข้างสว่างนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะ copy ดวงตามาตรงๆเลยเนี่ยมันก็จะแบบทำให้ดวงตาเนี่ยสีจางลงนะครับสว่างขึ้นแล้วก็เฟดให้มันกลมกลืนกับแบ็กกราวด์หรือว่าบริเวณรอบข้างเนี่ยมากขึ้นทีนี้ในการใช้จริงมีประโยชน์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันสมมุติในภาพนี้เนี่ยผมต้องการจะลบพวกรอยตีนกาต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆเนี่ยสมมุติถ้าผมลองใช้ healing brush tool spot healing brush tool ก่อนแล้วกันนะเหมือนปกติผมก็ใช้ spot healing brush tool แล้วก็อาจจะระบายตรงนี้ไปบอกว่าตีนกานี้จะลบทิ้งนะครับซึ่งสมมติระบายไปสักอัน2อันเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีมากถ้าลองดูจริงๆเนี่ยก็เพราะว่าสมมติพอเราระบายตรงนี้ไปเนี่ยปึ๊บมันก็จะดูบริเวณรอบข้างแล้วเอ้ยบริเวณรอบข้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งบริเวณรอบข้างตรงนี้ผมระบายไปเนี่ยมันก็มีตีนกาอื่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางทีคอมเนี่ยมันก็งงแบบเอ้ยตรงนั้นก็ตีนการอบๆข้างตีนกาเหมือนกันแล้วตรงนี้มันจะใช้สีอะไรดีนะครับมันก็บางทีมันก็เอาสีตีนกาเนี่ยมาใส่ทับเข้าไปอีกทีหนึ่งมันก็เหมือนแบบมันก็เริ่มเละๆอ่ะมันก็อาจจะพอแบบซ่อนติงกาได้บ้างแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเหมือนรอยด่างๆด่างๆนะเพราะว่ารอบข้างเนี่ยผิวมันก็ไม่ได้สวยมันไม่ใช่แบบว่าผิวคนเนี้ยอาจจะสวยหมดเลยแล้วมีติงกาอยู่รอยเดียวอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะลบได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดเราบอกเอ้ยเดี๋ยวลองใช้โคลนสแตมป์ทูลแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้โคลนสแตมป์ทูลอาจจะบอกว่าตรงเนี้ยบริเวณผิวตรงเนี้ยค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรอยตีนกาอะไรมากเพราะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะ copy บริเวณผิวตรงเนี้ยไปทับบริเวณพวกรอยตีนกาต่างๆนะครับมันจะได้ลบรอยตีนกาไปแล้วก็เหลือผิวเนียนๆไว้นะผมก็alternate คลิกตรงนี้แล้วก็มาระบายทับไปนะซึ่งก็แน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือโอเคผิวเนี้ยมันเนียนจริงนะครับมันละเอียดแล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรแต่ว่าสีของผิวตรงเนี้ยมันแตกต่างกับผิวบริเวณตรงนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นไอสถานการณ์แบบนี้เวลาเป็นสถานการณ์อันนึงเลยที่ใช้ healing brush tool เนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมอันดูไปก่อนทีนี้ผมมาใช้ healing brush tool ปั๊บเนี่ยผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมก็อาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยว copy ผิวบริเวณนี้นะครับก็คลิกลงไปแล้วก็มาระบายทับตีนกาบริเวณนี้อาจจะเอาขนาดเล็กลงนิดนึงระบายทับไปนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยโอ้เวิร์กมากๆเลยนะครับจะสังเกตเลยว่าโอเคตีนกาเนี่ยหายไปแล้วก็เหลือผิวที่เนียนอยู่นะครับเป็นผิวละเอียดละเอียดละเอียดแถมสีเนี่ยก็เฟดแล้วก็กลมกลืนกับบริเวณรอบข้างเนี่ยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับมันเยี่ยมมากนะครับซึ่งก็สถานการณ์อะไรแบบนี้แหละครับซึ่งที่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบหรือว่ามีประโยชน์ของการใช้ healing brush tool นะครับก็คือในบางครั้งเราอาจจะอยากจะ copyพื้นผิวของบริเวณนี้นะครับไปทับบริเวณอื่นแต่เราอยากให้สีแล้วก็แสงเนี่ยกลมกลืนกับบริเวณอื่นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะมากเลยในการใช้ healing brush tool นะครับแต่นี้จะสังเกตว่าการที่มา copy แล้วมาระบาย copy แล้วมาระบายเงี้ยก็อาจจะแบบเสียเวลาหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นวิธีหนึ่งที่จะดีมากๆเลยเนี่ยคือตรงกดตรง align ตรงนี้ครับซึ่งไอ้ option align เนี่ยมันก็จะมีให้ทั้งสำหรับ healing brush tool แล้วก็ clone stamp tool ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ติ๊ก align ไว้เนี่ยมันก็จะ copy พื้นผิวจากบริเวณเดิมตลอดเลยนะครับอย่างสมมติผม alternate แล้วคลิกบอกโอเคผิวตรงนี้ละเอียดผมกดไปครั้งเดียวใช่ไหมครับแล้วผมมาระบายตรงนี้ปึ๊บนะครับผมปล่อยเมาส์ซ้ายนะครับแล้วมาระบายตรงนี้มันก็ copy พื้นผิวที่เดิมอยู่นะครับผมมาระบายตรงนี้มันก็ยัง copy ผิวตรงนี้อยู่นะครับมาระบายตรงนี้มันก็ยัง copy กับผิวจากตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดทั้งใบหน้าของคนนี้อาจจะมีบริเวณที่ผิวค่อนข้างละเอียดอยู่แค่จุดๆเดียวเนี่ยถ้าเราไม่กด align เนี่ยก็จะทำงานอาจจะได้เร็วกว่านะเพราะสมมติถ้าเกิดเราคลิกทีนึงแล้วเราไประบายยาวๆเงี้ยพอมาลากมาตรงเนี้ยจะสังเกตว่ามันจะเริ่ม copy พื้นผิวจากบริเวณนี้แหละใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่สามารถลากยาวๆได้เราแค่สามารถแบบโอเค copy ตรงนั้นแล้วก็มา copy ที่เดิม copy ที่เดิมมาใส่ copy ที่เดิม copy ที่เดิมนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ติ๊ก align ไว้เนี่ยก็อาจจะดีกว่านะครับแต่สมมติถ้าเกิดเราติ๊ก align ไว้เนี่ยใช้โคลนสแตมป์ทูลแล้วกันจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับสมมุติถ้าผม copy ดวงตาตรงนี้แล้วกันนะครับ alternate คลิกแล้วก็เลื่อนลงมาสักสมมุติ2นิ้วนะครับเวลาผมระบายตอนแรกเนี่ยมันก็จะ copy จากพื้นผิวจากบริเวณด้านบนที่สูงขึ้นไป2นิ้วใช่มั้ยสมมุติผมเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะครับยังไม่ได้ไปเลือกจุด copy ใหม่แล้วผมระบายอีกนะครับมันก็จะ copy กับ
ก๊อปปี้บริเวณผิวด้านบนขึ้นไป2นิ้วเหมือนเดิมนะครับสมมุติถ้าผมล่างมาตรงนี้แล้วก็ระบายมันก็ก๊อปปี้บริเวณที่สูงขึ้นไป2นิ้วเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดอะไลน์ไว้เนี่ยไอ้บริเวณที่เราก๊อปปี้มาเนี่ยมันก็จะอยู่ในองศาแล้วความห่างเดิมตลอดจากบริเวณที่เราจะระบายนะสมมติผมระบายตรงนี้มันก็ก๊อปปี้จากตรงนี้มันระบายตรงนี้มันก็ก๊อปปี้จากตรงนี้นะเพราะนั้นมันก็จะเหมือนเดิมตลอดโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องมือ3ตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีพวกออปชันรายละเอียดยิบย่อยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดกันในคลิปนี้เพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่เข้าใจหลักการการทำงานของเครื่องมือ3อันนี้แบบคร่าวๆเนี่ยเราก็น่าจะพอเริ่มเลือกเครื่องมือได้แล้วว่าถ้าเกิดเราจะทำงานอันนี้จะลบรอยตรงนี้เนี่ยมันน่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดนะครับก็หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับใครที่สงสัยเรื่องนี้อยู่ว่ามันแตกต่างยังไงนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสจะมาลงรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะครับจะได้เอาไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ายังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็หวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ